ยังงงเหมือนกันค่ะว่าทำไมมันถึงไม่ช้ำไม่เจ็บไม่ปวดไม่อะไรเลยอันนี้นี่คือทำมานานหรือยังอันนี้เพิ่งลงไปเลยค่ะเพิ่งทำเสร็จจริงปะเนี่ยจริงค่ะเจ็บไหมปวดไหมไม่เจ็บไม่เจ็บเลยไม่เจ็บเลยค่ะไม่ปวดเลยไม่ปวดด้วยชื่อก้าวค่ะอายุ30ปีค่ะตอนนี้ศึกษาอยู่ที่ออสเตรเลียค่ะกลับมาเพื่อที่จะมาทำตาหรือว่าเรากลับมาอยู่แล้วครับอ๋อจะกลับมาหาแม่ครับกลับมาเยี่ยมที่บ้านเพราะไม่ได้กลับมา3ปีโอ้นานมากเพราะว่าโควิดไงค่ะแล้วทำไมถึงแบบมาทำตาที่เนี่ยมันเราหาข้อมูลยังไงครับเพราะว่าเพื่อนของเพื่อนบอกอีกทีนึงว่าที่นี่ดีแล้วก็เคยมีเพื่อนอีกคนนึงเคยทำคือเราศึกษาดูจากตั้งแต่ที่ออสเตรเลียใช่ใช่ค่ะนานเลยแล้วทำไมถึงแบบอะไรที่ทำให้ตัดสินใจนอกจากแบบเพื่อนเราดูข้อมูลยังไงมาครับเพราะว่าเห็นรีวิวว่าดีอะค่ะทำออกมาดีทำออกมาสวยแล้วก็ช้ำน้อยไม่บวมแล้วมันเป็นอย่างนั้นจริงไหมจริงอันนี้นี่คือทำมานานหรือยังอันนี้เพิ่งลงไปค่ะเพิ่งทำเสร็จจริงปะเนี่ยจริงค่ะไหนอันดูหลักฐานได้ดูหลักฐานได้ว่าแบบเพิ่งทำมาเสร็จนี่ค่ะอันนี้นี่คือเป็นเขาเรียกอะไรให้น้ำเกลือน้ำเกลือให้น้ำเกลือค่ะตาก่อนทำนี่คือเรามีปัญหายังไงอะคือเป็นตาหลายชั้นนะคะมันไม่เป็นชั้นที่ชัดเนี่ยมันจะเป็นเห็นไหมคะมันจะไม่เป็นชั้นที่ชัดขึ้นมาอ๋อเขาเรียกว่าอะไรอะตาแบบ3ชั้นใช่มันไม่เป็นชั้นเลยใช่โอ้อันนี้คือทำเสร็จทันทีเลยใช่ทันทีเลยเพิ่งออกมาเนี่ยลองแบบของเทียบข้างๆหน้าทันทีนะครับดูใกล้ๆเลยเป็นไงเราเห็นแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะกระจกเห็นตาตัวเองยังครับเห็นแล้วค่ะเป็นไงบ้างพอตื่นพอลุกขึ้นมาแล้วแบบมองกระจกชอบตาหวานเราบอกคุณหมอว่าไงบ้างครับว่าเราอยากได้ตาแบบไหนก็จริงๆอยากได้ชั้นโตๆแต่คุณหมอเขาบอกว่าตากระบอกตาได้ประมาณเท่านี้แต่พอออกมาแล้วก็ชอบค่ะคืออยากได้แบบโตๆแบบเขาเรียกอะไรเป็นสายฝอใช่อันนี้คือเพิ่งทำมาใช่ไหมครับเพิ่งทำมาเลยค่ะเพิ่งทำมาเลยแล้วทำไมมันไม่บวมเลยไม่รู้เหมือนกันยังงงเหมือนกันว่าไม่บวมเลยแล้วตอนนี้เจ็บไหมปวดไหมไม่เจ็บไม่เจ็บเลยหรอไม่เจ็บเลยค่ะไม่ปวดเลยไม่ปวดด้วยยังงงเหมือนกันค่ะว่าทำไมมันถึงไม่ช้ำไม่เจ็บไม่ปวดไม่อะไรเลยตอนทำนี่คือนานไหมครับน่าจะประมาณ5 โมงครับมันน่าจะชั่วโมงหนึ่งนะมันไม่ถึงอ๋อแบบระหว่างรอด้วยอะไรอย่างงี้ใช่เดี๋ยววันที่1ก็ต้องกลับออสเตรเลียแล้วจะกลับแล้วใช่ค่ะคิดว่ามันทันไหมทันนะคะเพราะว่าพี่เขาบอกว่าตัดใหม่ประมาณ3วันอ๋อตัดใหม่3วันก็บินกลับได้เลยสบายเลยใช่ค่ะไม่กังวลเลยก็คือวันนี้วันที่22ค่ะตัดไหมวันที่น่าพฤหัสอะค่ะ25แล้วก็บินกลับอีกวันที่1โอ้ก็แป๊บเดียวแนะนำเลยค่ะมาทำที่นี่ค่ะไม่เจ็บไม่บวมแล้วก็ดีออกมาสวย